เขาเข้าไปทำอะไรเขาเข้าจะไปคุกคืนน้องสาวค่ะตอนประมาณตีสองค่ะแล้วน้องสาวก็โทรมาเรียกให้ไปช่วยก็เลยออกไปช่วยแล้วก็ไปว่าบอกว่าเข้ามาทำไมแมสเข้ามาทำไมบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวจะแจ้งความนะแล้วหลังจากนั้นมาก็คิดว่าผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ไปเคาะเรียกที่บ้านพอไปเคาะเรียกที่บ้านเขาก็ดึงประตูแล้วก็ดึงประตูแล้วก็เข้ามาที่ดอยิงดอยิงที่หัวแล้วก็ที่แก้มในวันเดียวกันหลังจากนั้นประมาณกี่วันประมาณ15วันเขาเป็นคนในหมู่บ้านเราเลยใช่ค่ะคุณรู้จักก่อนหน้านี้คนที่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนในหมู่บ้านไหมคะอันนี้ไม่ทราบน้องสาวโดนค่ะเขาเป็นคนที่พูดคุยหรือคบหากับน้องสาวเราอยู่นะไม่ได้คบวันที่เขาเอาปืนยิงปืนอะไรปืนหน้าไม้ปืนหน้าไม้ที่ยิงคือเขาได้เขาทำยังไงคือว่าวันนั้นกำลังนอนอยู่กับลูกแล้วเขาว่ามาเรียกชื่อมาเรียกชื่อสามครั้งก็ไม่ได้ผ่านรับไม่ได้ตอบรับอะไรพอเขาดึงประตูลูกเขาก็ดึงเข้ามาต่อยิงสองครั้งสามครั้งยิงตรงยิงตรงเนี้ยค่ะตรงหัวแล้วก็ตรงแก้มแล้วดอกที่สามเขากำลังจะไปใส่หีบพอดีลูกชายไม่เห็นก่อนเขาก็เลยไม่ยิงคนสามก็ยิงเข้าสองกลัวว่าระแวงเพราะว่าตำรวจไม่ได้